นะครับที่โทรศัพท์มือถือจะสามารถเปลี่ยนแปลงการปกครองและสร้างสงครามในเวลาเดียวกันลูกหลานของท่านระวังตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองระวังตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มขบวนการปล้นประเทศคนที่เข้าเหยียดรัฐมนุนเขาจึงรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจึงให้มีสสเพียง500คนสาเหตุที่สสมี500คนก็มาจากไอ้พวกโจร500ที่มาปล้นภาษีของประชาชนนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ทีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครองนะครับผมจะนำความรู้นะครับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับและเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับมาเล่าให้กับหุ้นส่วนทราบในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองที่ต้องการจากนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อพวกเขาให้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองเราไปดูพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันเริ่มต้นที่ศาลรัฐธรรมนูญครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่เข้ามาสู่ในแวดวงการเมืองก่อนปี2540ท่านประธานเองเข้ามาสู่วงการเมืองตั้งแต่ปี2512ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่รู้จักหรอกครับว่าศาลรัฐธรรมนูญคืออะไรเราไม่รู้จักหรอกครับว่าองค์กรอิสระคืออะไรแต่แล้วอยู่ดีๆก็โผล่เข้ามาในประเทศไทยและเข้ามามีอำนาจเข้ามามีบทบาทอย่างมากมันเริ่มเมื่อตอนรัฐธรรมนูญ2540ครับสาเหตุของการสร้างศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่เข้ามาในปี2540นั้นเริ่มต้นจากการปฏิรูปการเมืองนั่นเองความคิดหลักของรัฐธรรมกระบวนการวิเคราะห์เราคงเห็นพฤติกรรมของนักการเมืองเราคงเห็นพฤติกรรมของพรรคการเมืองนะครับโดยใช้นิสิตศึกษาเป็นเครื่องมือตามหลักทฤษฎีเรดการ์ดนะครับในการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาทางการเคลื่อนไหวของรัสเซียในยุคเลนินก็ใช้เรดการ์ดจีนก็ใช้เรดการ์ดในการเคลื่อนไหวคือใช้เด็กเยาวชนใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับในการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับจนมีคนล้มตายภายในประเทศ 10% หรือประมาณ10ล้านคนโดยประมาณซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงในฝรั่งเศสก็ลักษณะเดียวกันแล้วก็ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองตอนนี้สังเกตไหมฮะมุ่งไปโจมตีทหารเป็นสำคัญ discredit ลดความน่าเชื่อถือปล่อยข่าวลือนะครับเล่นงานทหารนะครับโดยใช้ new media หรือสื่อใหม่เป็นเครื่องมือด้อยค่าทหารนะครับแล้วก็กล่าวหาผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ทหารลุกฮือนั้นเข้าสู่ตัวร่วมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลักของมันที่พยายามจะเรียนให้หุ้นส่วนได้รับทราบเขาเปลี่ยนแปลงการปกครองกันอย่างไรในประเทศฝรั่งเศสตอนนั้นเกิดสงครามกันขึ้นระหว่างประเทศเยอรมนีกับประเทศฝรั่งเศสพระเจ้าซาร์ที่3ก็เข้าทำสงครามในขณะที่พระเจ้าซาร์ทำสงครามอยู่ปรากฏว่านะฮะก็รบติดพันที่วังก็มีม็อบนะในฝรั่งเศสเนี่ยลุกฮือขึ้นมาคือเป็นสายลับของทางฝั่งเยอรมนีนะปลุกให้คนภายในประเทศเนี่ยลุกฮือขึ้นมาแล้วตลบหลังแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆพูดปราศัยนะครับในห้องประชุมห้องระโหฐานนะครับให้ข้อมูลเป็นเท็จโกหกซ้ำๆกล่าวหาพระนางอันโตเนตนะว่าให้เลือกระหว่างขนมปังไม่มีขนมปังกินก็ให้กินขนมเค้กนะแปลทำให้วาทกรรมนี้เป็นวาทกรรมที่เกิดความไม่พอใจนะเป็นวาทกรรมโกหกนะเรื่องจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เกิดการลุกฮือบุกเข้าไปล้อมพระบรมมหาชวังก่อนหน้านั้นก็ปล่อยข่าวให้ทหารเนี่ยมาเข้าพวกของตนเอง
นะฮะจากนั้นก็เอาทหารนี่แหละแล้วก็ประชาชนจับกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกันพระเจ้าซาเสด็จกลับมาก็จับพระเจ้าซาสุดท้ายก็ประหารชีวิตนะครับในประเทศฝรั่งเศสก็เกิดสงครามเกิดขึ้นก็แบ่งเป็น2กลุ่มจับครอบครัวของตระกูลลอบานอฟนะฮะก็ปลุกการลุกฮือขึ้นมาเกิดสงครามลบกันไปลบกันมาสุดท้ายปรงพระชนนะฮะครอบครัวลอบานอฟนะครับของฝรั่งเศสใต้ดินจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับในเนปาลก็สถานเดียวกันในจีนนะสุดท้ายก็ให้หยวนซื่อไข่นะทำการยึดอำนาจนะปู่ยี่ซึ่งเป็นฮ่องเต้องค์สุดท้ายของจีนแล้วก็มีการตกลงกับหยวนซื่อไข่ดร.สุนยัตเซนก็ตกลงกับหยวนซื่อไข่ที่จะให้หยวนซื่อไข่นั้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกของจีนนะก็มีการวางข้อตกลงสุดท้ายทหารนี่แหละเป็นตัวบุกเข้าทำการจับกลุ่มนะพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จีนก็ลบกันยาวนานหยวนซื่อไข่ก็ประกาศตัวเองเพื่อที่จะเป็นฮ่องเต้นะครับสงครามใหญ่ในจีนล่าล้างเผ่าพันธุ์สงครามโลกเข้ามาหยวนซื่อไข่ก็สถาปนาตัวเองเป็นฮ่องเต้องค์ต่อไปแต่ไม่มีใครยอมรับนะครับปู่ยี่นะฮ่องเต้องค์สุดท้ายของจีนก็ไปเข้าร่วมกับญี่ปุ่นคราวนี้ก็ลบกันสนั่นวันไหวใช้เมืองจีนแผ่นดินจีนเป็นสมรภูมิในการทำสงครามนะครับที่นำมาเล่าเรื่องนี้ในกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเนปาลรัสเซียหรือจีนจะมุ่งเป้าหมายไปที่ทหารเป็นสำคัญในประเทศไทยเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2475จริงๆแล้วเกิดขึ้นมาก่อนในปีร.ศ.180นะครับสุดท้ายก็โดนประหารชีวิตหมด2475ก็ใช้หลักการลักษณะเดียวกันหลอกพวกทหารมาทำการยึดอำนาจจับกุมพระบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกันนะต่อมาพระองค์เจ้าวรเดชรวมกำลังได้ในกองทัพไปสองบุกเข้ามาโจมตีลบกันกลางบริเวณทุ่งบางเขนนะครับตายกันนับ 20,000 คนเลยทีเดียวนะกลางกรุงเทพมหานครกลายเป็นสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นต่อมายึดอำนาจได้พระองค์เจ้าวรเดชก็แพ้ก็เป็นที่มาของกบฏพระองค์เจ้าวรเดชคือฝ่ายเจ้าแพ้นะบานปลายเลยนะโดยหลอกทหารเนี่ยมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองณปัจจุบันเนี่ยสังเกตไหมฮะกลุ่มที่ต่อต้านจะด้อยค่าทหารมุ่งทหารเป็นสำคัญเลยมุ่งด้อยค่าทหารเล่นงานทหารเอาทหารชั้นผู้น้อยลูกคือต้องยกเลิกการเกณฑ์ทหารต้องเลิกบังคับพยายามที่จะเรียกร้องต่างๆให้พวกทหารได้มุ่งทหารเป็นหลักเพราะทหารเป็นกองกำลังสำคัญที่ใช้ในการปกป้องพระมหากษัตริย์เป็นหลักคิดในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรั่งเศสเนปาลนะครับรัสเซียจีนและอีกหลายประเทศนั่นหมายความว่าสถานการณ์ที่เขากำลังดำเนินเดินอยู่ของนักการเมืองและพรรคการเมืองก็ทำแบบนี้เพื่ออะไรแน่นอนถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นมาจะเกิดสงครามยาวนานมากกว่า10ปีที่ผมกล่าวมาทั้ง 3-4 ประเทศ10ปีนะมีคนภายในประเทศตายไปประมาณ10ล้านคนสงครามยาวนาน10ปีล่าสุดในประเทศฝรั่งเศสเกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นติดต่อกันเกือบ10วันละจับกลุ่มผู้ชุมนุมไปไม่ต่ำกว่า150คนมีการส่งตำรวจ 45,000 คนเข้ามาตรึงสถานการณ์แต่ยังคงควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เกิดการปล้นสะดมเพียงแค่มีการยิงคนผิวสีวัย17ปีของตำรวจเป็นคนลงมือยิงเสียชีวิตกลุ่มฮิวแมนไรท์วอชนะครับเอเนสตี้กลุ่มม็อบ3นิ้วกลุ่มขบวนการล้มเจ้าที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสเงียบกริบเลยเพราะใช้เป็นที่ลี้ภัยใช้เป็นที่หลบหนีและเป็นฝั่งของตนเองกรรมกำลังตามทันนะครับตอนนี้ในประเทศไทยถ้าเปรียบเทียบกับฮ่องกงก็ทำยังไงใช่ไหมฮะเกิดการชุมนุมแบบนี้ม็อบ3นิ้วเหมือนเนี้ยโจชัววองจิมมี่ไลซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ Apple Dailyพอเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งพวกนี้จะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งจีนโดยฮ่องกงห้ามพวกนี้เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเลยไม่ให้เข้าเลยนะฮะแต่ไทยแตกต่างกันปล่อยให้พวกนี้เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วค่อยมาเอาผิดทีหลังเหตุการณ์ก็ลุกลามใหญ่ตัวกระบวนการต่างๆก็เกิดขึ้นจนเข้าสู่การโหวตจะเป็นนายกรัฐมนตรี
นะครับเหตุการณ์การใช้สื่อใหม่ไม่ใช่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกฮะเกิดขึ้นในปี2016ที่ผ่านมาในยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้สื่อใหม่หรือนิวมีเดียเป็นเครื่องมือที่สำคัญจนมีการกล่าวหาว่ารัสเซียให้การสนับสนุนแต่จริงๆแล้วสื่อใหม่เข้ามามีอิทธิพลจนกระทั่งปี2020นะครับ Twitter Facebook ห้ามทรัมป์ใช้ทั้ง2แอปพลิเคชันนี้เป็นเครื่องมือในการหาเสียงการเลือกตั้งทรัมป์จึงแพ้การเลือกตั้งจับหลักได้ไหมฮะนั่นหมายความว่าปัจจุบันสื่อใหม่เข้ามามีอิทธิพลใช่ไหมใช่มันก็เหมือนสมัยก่อนหนังสือพิมพ์นะใบปลิวสมุดปกขาวที่ถูกส่งต่อกันของพรรคคอมมิวนิสต์เพื่อปลุกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นหลักการโกหกไลเออร์ไลเออร์ไลเออร์โกหกโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงและมุ่งไปโจมตีอะไรโจมตีทหารเป็นสำคัญซึ่งเป็นกองกำลังสำคัญในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไปไล่มาโอ้ทหารชั้นผู้น้อยถูกทำร้ายไล่มาเงินเดือนของทหารชั้นผู้น้อยถูกลิฟส่งมาช้าถูกตัดโน่นตัดนี่ทำให้ทหารชั้นผู้น้อยไม่พอใจการแสดงออกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาทำให้ทหารตำรวจไม่โหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเพราะเขาแทงไปทางตำรวจแทงไปทางทหารแทงไปเรื่องของสวัสดิการอ้างว่าไม่ต้องโหวตต่อไปตำรวจทหารนอนสบายแผ่ไม่ต้องทำหน้าที่อยู่เฉยใช้ทฤษฎีเลยลายเลยการโกหกไม่ต้องเกณฑ์ทหารสมัครเข้ามาไม่พอไม่เป็นไรก็ให้อยู่ต่อให้ทหารแก่อยู่ต่อยิ่งแก่เท่าไหร่กองทัพก็ยิ่งอ่อนแอเท่านั้นประเทศก็ยิ่งอ่อนแอเท่านั้นแต่พวกเขาจะเข้ามามีอำนาจในการปกครองและเป้าหมายสำคัญคือเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและที่ผ่านมา2475ทหารรักษาพระองค์จับกุมพระบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในฝรั่งเศสนะในรัสเซียในจีนเนเปาลและกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยและเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาแล้วรอบหนึ่งในเมื่อ2475ที่ผมมาเรียนให้ทราบให้ความรู้เหล่านี้ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอีกใครที่เป็นตำรวจใครที่เป็นทหารใครที่เป็นประชาชนคนไทยไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงสิ่งเหล่านี้คือกลยุทธ์ทางการเมืองที่นักการเมืองพรรคการเมืองต้องการหลอกลวงประชาชนเพียงใช้ประชาชนและข้าราชการเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อเข้าสู่อำนาจสูงสุดในการปกครองแค่นั้นเองบอกโอ๊ยข้าวบ้ากากแพงทุกอย่างไม่ดีไปเทียบกับสหรัฐอเมริกาตอนนี้เลยไปเทียบกับฝั่งสหภาพยุโรป22ประเทศตอนนี้เลยประเทศไทยดีกว่าเขา100เท่าพันเท่าบอกรู้ได้ไงพูดไปเรื่อยเอามาจากไหนไปดูเดี๋ยวฝรั่งแห่มายังประเทศไทยเพราะสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยดีเมืองสวยสยามเมืองยิ้มแห่กันมายังประเทศไทยโควิดก็แก้ได้ต่างจากประเทศเขากำลังลบกันอยู่กำลังเกณฑ์คนไปลบไปทำสงครามกันใครๆก็ไม่อยู่เศรษฐกิจในประเทศไทยเราเป็นเซฟโซนคนก็เลยแห่มายังประเทศไทยประเทศไทยมีสิ่งดีๆมากมายนะแล้วก็สิ่งที่พวกเราอยู่ได้คือพระบารมีคือการรวมกันสังคมของไทยก็เรียกว่าสังคมรวมหมู่การรวมคนของคนหมู่มากจะต้องมีลีดเดอร์ชิพหรือผู้นำจะต้องมีบารมีหรือพระบารมีในการรวบรวมคนถ้าไม่มีพระบารมีในการรวบรวมคนประเทศก็จะแตกกระสร้างกระเซ็นแบ่งเป็นกลุ่มย่อยไปไม่ก๊กเป็นเหล่าเกิดการป้นสะดมกันเองภายในประเทศซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาในยุคอ้างยี่ซ่องโจรเคยได้ยินไหมฮะจนเกิดการกวาดล้างเกิดขึ้นเพราะไม่มีอำนาจอำนาจไม่รวมศูนย์คนปกครองประมุขของรัฐไม่มีอำนาจเพียงพอในการปกครองหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองมันเกิดการแบบนี้กระจายไปจนกระทั่งพระมหากษัตริย์มั่นคงโจรก๊กต่างๆจึงสลายตัวไปกว่าเราจะมาเป็นประเทศได้โหใช้เวลาหลายร้อยปีมั่นคงจนถึงกันแต่นี้ตายกันไม่รู้กี่รุ่นแล้วนะครับตอนนี้กลุ่มพรรคการเมืองนักการเมืองมีไม่ถึง 1,000 คนนะกำลังมายุยงพวกเราเพื่อที่จะเอาพวกเราข้าราชการตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนมาเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้ประโยชน์ของพวกเขาโดยอ้างโน่นนี่นั่นแต่พวกเขาต้องได้ประโยชน์สูงสุดพอพวกเราเจ็บพวกเราตาย
เราก็ไม่ได้เข้าไปทำการปกครองพวกเขาต่างหากเข้าทำการปกครองเขาปกครองอะไรทราบไหมฮะเงินภาษีของพวกเราทางอ้อมไปซื้อเซเว่นอีเลเว่นซื้อห้างนี่ภาษีทางอ้อม170เป็นเงินภาษีเหล่านี้ที่เหลือเป็นเงินภาษีธรรมดาบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแย่งไปบริหารเงินภาษีของพวกเรานะครับคราวนี้เขาจึงมุ่งโจมตีทหารมุ่งโจมตีพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใช้หลักคิดวัฒกรรมที่เรียกว่าทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมและอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยเป็นหลักคิดของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้มาในประเทศไทยมาก่อนนะราวปี2500เป็นต้นมาตราบจนถึงปัจจุบันเป็นหลักคิดชุดวัฒกรรมเดิมๆที่เกิดขึ้นผมจึงอยากเรียนหุ้นส่วนและประชาชนทั่วไปว่าจงคิดพิจารณาให้ดีเพราะนิวมีเดียกำลังเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับที่โทรศัพท์มือถือจะสามารถเปลี่ยนแปลงการปกครองและสร้างสงครามในเวลาเดียวกันลูกหลานของท่านระวังตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองระวังตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มขบวนการปล้นประเทศคนที่เขาเขียนรัฐธรรมนูญเขาจึงรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจึงให้มีส.ส.เพียง500คนสาเหตุที่ส.ส.มี500คนก็มาจากไอ้พวกโจร500ที่มาปล้นภาษีของประชาชนนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันไพร่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น
ชการที่10ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น